วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ GU Awesome และผมพี่ใหญ่โอภาสถิรปัญญาเลิศนะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและอยากจะบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยเลยครับผมวันนี้ผมกำลังจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเลข5มหัศจรรย์กับสิ่งที่น่าสนใจมากของที่นี่นะครับเลข1ครับที่นี่คือจุดชมวิวที่สูงอันดับ1ของประเทศไทยครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาครับผมและเลข2นะครับท่านผู้ชมผมก็เลยพาท่านผู้ชมไปพบกับ2บรรยากาศสุดยอดบนยอดตึกนี้นะครับด้วยบรรยากาศทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับและลิฟต์ตัวนี้ครับลิฟต์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าความเร็วสูงที่สุดในประเทศไทยเราสามารถขึ้นไปชั้น74ได้ในเวลาเพียง50วินาทีเท่านั้นครับผมและภายในลิฟต์นะครับเราจะเห็นบรรยากาศแอนิเมชันของกรุงเทพมหานครครับกำลังพาทุกท่านมาอยู่บนชั้น74ของ King Power มหานครนะครับจุดชมวิวอินดอร์1ใน2จุดที่ฟินที่สุดในประเทศไทยนะครับตรงนี้เราสามารถมองเห็นมุมของกรุงเทพมหานครได้จากอินดอร์นะครับภายในจะมีแอร์เย็นฉ่ำนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เพราะว่านี่คือ1ใน2มุมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับมุมเอาท์ดอร์ครับผมตามมาเลยครับเรากำลังจะไปจุดไฮไลท์ของตึกนี้นะครับนั่นก็คือจุดชมวิว1ใน2ที่บอกว่าจุดชมวิวฟินที่สุดในประเทศนะครับแต่ตรงนี้คือลิฟต์ครับ GU Awesome เราไม่ธรรมดาอยู่แล้วเราจะไม่ขึ้นลิฟต์ครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินบันไดวนไปชั้นดาดฟ้ากับเราครับตามมาเลยครับถึงเลขมหัศจรรย์เลขที่3ของที่นี่นะครับนั่นก็คือความสูง310เมตรจากตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมหานครสกายวอล์กไฮไลท์ของที่นี่นะครับแพลตฟอร์มสกายวอล์กที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบไปด้วยกระจกใสนะครับ6แผ่นต่อกันโดยที่ไม่มีโครงด้านล่างนะครับเชื่อว่าใครที่กลัวความสูงนะครับไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถมองไปเห็นพื้นชั้นล่างเลยนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะถูกให้เปลี่ยนให้ใส่รองถุงเท้าแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันกระจกเป็นรอยนะฮะแล้วก็จะไม่ให้ทุกคนเอาของเข้ามาด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายของกระจกนะครับผมและเมื่อทุกท่านมีโอกาสได้มาที่ King Power มหานครแห่งนี้นะครับผมมี4กิจกรรมที่แนะนำว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับ 1. มาช้อปปิ้งที่ King Power กันครับ 2. ส่งไปรษณียบัตรจากตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ในอาคารที่สูงที่สุดในประเทศ 3.ชิมค็อกเทลสูตรพิเศษบนลูฟท็อปบาร์ที่สูงที่สุดในประเทศนะครับและ4พลาดไม่ได้เลยกับการชมวิวพระอาทิตย์ตกดินบนชั้นดาดฟ้าของเดอะพีคแห่งนี้ครับผมและแล้วเราก็มากันถึงเลขมหัศจรรย์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเลข5ครับผมอยากจะแนะนำทุกท่านว่าถ้าอยากจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับอยากจะแนะนำทุกท่านมาที่เดอะพีคนี้ก่อน5โมงเย็นครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกวันนี้นั้นจะตกกันอยู่ประมาณช่วง5โมงบวกลบนิดหน่อยนะครับท่านจะได้วิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดเป็นที่น่าประทับใจแน่นอนนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ตาม GU Awesome และพี่ใหญ่มาชม King Power มหานครในวันนี้แล้วอยากจะมานะครับมีข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2562ปีหน้านะครับท่านสามารถขึ้นมาได้ในราคาโปรโมชั่นเพียง765บาทเท่านั้นนะครับจากปกติ1,050บาทนะครับส่วนเวลาเปิดเข้าชมก็คือเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยครับส่วนวันนี้นะครับจีอัวซ้ำต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับวิวสวยๆของพระอาทิตย์ตกบนยอดเดอะพีคของ King Power มหานครครับผมสำหรับวันนี้พี่ใหญ่โอภาสและจีอัวซ้ำขอลาไปก่อนส่วนเทปหน้าเราจะไปพบกันที่ไหนนะครับติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ